หมอดูเขาว่าคู่กับหมอเดาสำนวนไทยที่มักถูกใช้เพื่อลดคุณค่าของโหราศาสตร์ซึ่งจะได้ยินบ่อยๆเมื่อคำทำนายออกมาไม่ตรงใจหรือเมื่อเวลาผ่านไปแล้วผลของคำทำนายไม่เกิดขึ้นแต่ว่าโหราศาสตร์ก็อยู่คู่กับคนไทยมาโดยตลอดในฐานะที่พึ่งทางใจแม้ผลทำนายออกมาไม่ดีแต่ก็ล้วนมีทางแก้ซึ่งบางครั้งก็กลายเป็นเครื่องมือในการแสวงหาผลประโยชน์จนเกินส่วนของผู้ทำนายไปด้วยความผูกพันของคนไทยกับคำทำนายและโหราศาสตร์เห็นได้จากกิจกรรมต่างๆของคนไทยที่มักพึ่งพาหมอดูหรือผู้รู้ในด้านโหราศาสตร์ในการหาฤกษ์หายามเพื่อความเป็นสิริมงคลตั้งแต่งานบวชงานแต่งไปจนถึงงานตายและในคัมภีร์หรือบันทึกโบราณของชาวพุทธเองก็มีการกล่าวถึงคำทำนายซึ่งว่ากันว่าเป็นคำทำนายของพระพุทธเจ้าเองที่มักจะเรียกกันว่าพุทธทำนายคนยุคตั้งเดิมจะใช้หลักโหราศาสตร์ในการค้นหาความหมายบนท้องฟ้าหรือความหมายของการเคลื่อนไหวของดวงจันทร์ดวงอาทิตย์แล้วก็ดวงดาวดวงอื่นๆแล้วก็นำข้อมูลที่ได้มาทำสัญลักษณ์ไว้บนกระดูกและผนังถ้ำแล้วจึงคาดการณ์การเปลี่ยนแปลงของฤดูกาลโดยอ้างอิงจากวัฏจักรดวงดาวที่ได้จดไว้วัฏจักรของดาราศาสตร์นี้ถูกบันทึกไว้ตั้งแต่ 25,000 ปีก่อนคริสตกาลซึ่งเกษตรกรก็ได้ใช้ความรู้ที่เพิ่มขึ้นเกี่ยวกับกลุ่มดาวมาวิเคราะห์การเปลี่ยนแปลงของฤดูกาลต่างๆที่ส่งผลต่อเกษตรกรมีการเฝ้ามองดวงจันทร์เพื่อคาดการน้ำขึ้นน้ำลงหรือการสังเกตการเปลี่ยนแปลงของกลุ่มดาวเพื่อประกาศน้ำท่วมประจำปีและยังใช้เป็นสัญลักษณ์ในการจัดงานประจำปีต่างๆด้วยแต่เมื่อเราพูดถึงการดูดวงในปัจจุบันไม่ว่าจะเป็นดูดวงด้วยไพ่ดูแบบผูกลัคนาดูวันเดือนปีเกิดดูราศีการดูดวงมักถูกนำไปเป็นเครื่องทำนายบุคลิกลักษณะและเครื่องทำนายอนาคตของคนรวมถึงเครื่องวิเคราะห์เรื่องราวของคนคนนั้นตั้งแต่อดีตปัจจุบันและอนาคตเพื่อเชื่อมโยงเรื่องราวชีวิตของคนที่เข้ามาดูเข้าด้วยกันเพื่อให้เขาเข้าใจสาเหตุเรื่องราวในชีวิตและนำแนวทางจากหมอดูมาช่วยแก้ปัญหาต่างๆที่เขากำลังเผชิญหรือหากไม่ได้ดูเพื่อแก้ปัญหาใดๆก็เป็นการดูเพื่อสร้างขวัญกำลังใจเช่นหากหมอดูทักว่ามีเกณฑ์จะเดินทางไปเที่ยวจะได้รับการปรับตำแหน่งงานหรือมีโชคมีลาภด้านการเงินเข้ามาก็จะทำให้ผู้ที่ไปดูมีความหวังกับชีวิตต่อไปมีงานวิจัยจากต่างประเทศออกมาชี้ว่าผู้คนจำนวนมากมักเกิดความเครียดจากความไม่แน่นอนของชีวิตดังนั้นการดูดวงถึงแม้ไม่ใช่เรื่องที่จะเกิดขึ้นแน่นอนถึง 100% แต่การที่เขาได้รู้ว่าชีวิตข้างหน้าของเขาจะเป็นอย่างไรจึงเป็นเหมือนตัวช่วยในการยึดเหนี่ยวจิตใจของเขาให้เดินไปข้างหน้าต่อไปได้และความที่ได้รู้เรื่องของอนาคตยังส่งผลให้ความเครียดของหลายๆคนลดลงอย่างชัดเจนสำหรับประเทศไทยคาดว่าได้รับเอาวัฒนธรรมคติความเชื่อมาจากฝั่งอินเดียผ่านทางพม่าและมอญโดยเหล่าพราหมณ์นักบวชเดินทางมายังดินแดนเอเชียตะวันออกเฉียงใต้และก็ได้นำเอาตำราติดตัวมาด้วยส่วนการเรียนรู้เกี่ยวกับเรื่องโหราศาสตร์อย่างจริงจังของไทยที่มีหลักฐานบันทึกไว้ดูเหมือนจะเกิดขึ้นในสมัยกรุงศรีอยุธยาช่วงสมัยของพระเจ้าประสาททองและสมเด็จพระนารายณ์มหาราชโดยที่โหราศาสตร์ในสมัยนั้นจะเน้นในเรื่องของการพยากรณ์เกี่ยวกับเหตุการณ์บ้านเมืองเป็นหลักและใช้การภายในราชสำนักเพียงอย่างเดียวเท่านั้นเรื่องราวบันทึกที่มีในพงศาวดารในเรื่องการทำนายเหตุการณ์ต่างๆของประวัติศาสตร์ไทยคือเรื่องของท่านโหราธิบดีผู้หนึ่งโดยโจทย์ขานกันว่าแม่นยำเหมือนตาเห็นที่เล่าลือกันอย่างมากจนกลายมาเป็นฉายาพระโหราธิบดีไทยหนูเรื่องก็มีอยู่ว่าในคราวที่ท่านรับราชการในสมัยสมเด็จพระเจ้าประสาททอง
ซึ่งสมเด็จพระเจ้าปราสาททองเป็นพระราชบิดาของสมเด็จพระนารายณ์วันหนึ่งขณะประทับในพระที่นั่งจักรวรรดิไชยนต์มหาปราสาทกับเหล่าข้าราชการทั้งหลายก็ได้มีหนูตกลงมาจากหลังคาแล้ววิ่งเข้าหาที่ประทับพระองค์ทรงใช้ขันทองครอบไว้แล้วให้มหาเล็กไปตามพระโหราธิบดีมาทำนายว่าสิ่งที่อยู่ในขันทองนี้คืออะไรพระโหราธิบดีก็มาตามรับสั่งเมื่อคำนวณดูแล้วจึงกราบบังคมทูลว่าเป็นสัตว์สีเท้าพยาค่ะชนิดใดหรือท่านโหรหนูพยาค่ะแล้วมีกี่ตัวละท่านโหรมี4ตัวพระเจ้าค่ะพระเจ้าประสาททองทรงพระสวนแล้วก็ตรัสว่าหนูนั้นถูกต้องแล้วแต่มีแค่ตัวเดียวมิใช่4ตัวคราวนี้เห็นท่านจะผิดกระมังท่านโหราเมื่อทรงเปิดขันทองที่ครอบหนูไว้ก็ปรากฏว่ามีหนูอยู่4ตัวจริงเพราะหนูที่ตกลงมานั้นเป็นหนูตัวเมียท้องแก่เมื่อตกลงมาก็ออกลูกอีก3ตัวในขันทองพอดีการพยากรณ์ครั้งนั้นจึงสร้างชื่อเสียงให้แก่พระโหราธิบดีเป็นอันมากจนได้รับสมญานามว่าพระโหราธิบดีทายหนูสมเด็จพระเจ้าประสาททองจึงโปรดให้พระโหราธิบดีเป็นพระราชครูถวายพระอักษรแด่สมเด็จพระนารายณ์ตั้งแต่ยังทรงพระเยาว์เป็นต้นมาอีกเรื่องเป็นเรื่องที่ตัวผมเองได้ยินได้ฟังจากพ่อแม่พี่ป้าน้าอาและคนในหมู่บ้านแล้วก็ได้ไปเห็นหลักฐานด้วยตาของตัวผมเองเกี่ยวกับการทำนายชะตาชีวิตแบบโหราศาสตร์ไทยโดยเรื่องนี้ต้องย้อนกลับไปราวๆ40กว่าปีก่อนช่วงประมาณปีพ.ศ.2520โดยบุคคลท่านนี้ที่จะเอามาเล่านี้ท่านได้เสียชีวิตไปแล้วโดยท่านเป็นเพื่อนกับพ่อของผมเองวันหนึ่งแกก็ได้ไปดูดวงกับหมอดูในหมู่บ้านโดยดูดวงแบบกราฟชีวิตและหมอดูก็ได้ทำนายไว้ว่าชะตาของแกนั้นขาดให้ระวังเอาไว้และก็ได้แนะนำให้ไปทำพิธีต่อดวงชะตาช่วงเวลานั้นแกมาเป็นทหารเกณฑ์อยู่ที่อำเภอสัตหีบจังหวัดชลบุรีอยู่พอดีหลังจากดูดวงแล้วแกก็ไม่ได้คิดอะไรมากแกก็เดินทางกลับเข้ากรมตามปกติโดยเดินทางกลับด้วยรถมอเตอร์ไซค์ต่อมาพอถึงช่วงวันหยุดแกก็เดินทางกลับบ้านแต่ระหว่างทางได้เกิดอุบัติเหตุแกถูกรถชนร่างกระเด็นตกไปข้างทางโดยเจ้าหน้าที่ตำรวจและกู้ภัยในสมัยนั้นระดมคนช่วยกันหาถึง2วันจึงเจอร่างอันไร้วิญญาณของแกเรื่องนี้เป็นที่จดขานกันไปทั่วในหมู่บ้านถึงความแม่นยำในการทำนายของพ่อหมอท่านดังกล่าวแล้วกระดาษเขียนทำนายดวงใบนั้นยังถูกแปะไว้ที่ฝาบ้านของพี่สาวเพื่อนของพ่อผมมาจนถึงทุกวันนี้จากเรื่องราวที่เล่ามาข้างต้นทำให้เราทราบว่าศาสตร์การดูดวงในประเทศไทยมีการศึกษาเรียนรู้และใช้ทำนายดวงชะตากันมานานหลายร้อยปีเลยทีเดียวทุกวันนี้การดูดวงทำให้หลายคนเกิดความรู้สึกว่าเขาสามารถควบคุมชีวิตตัวเองได้ในความไม่แน่นอนของชีวิตดังนั้นการดูดวงจึงเป็นเรื่องของวิจารณญาณส่วนบุคคลว่าจะเชื่อหรือไม่เชื่อแต่ถ้าเราดูดวงอย่างมีสติดูและตระหนักอยู่เสมอว่าเส้นทางชีวิตของเรานั้นเป็นผลมาจากการเลือกและการตัดสินใจของเราเองแบบนี้เราก็จะไม่เครียดกับการดูดวงเพิ่มความเพลิดเพลินและความสบายใจไม่ยึดติดว่าชีวิตของเราจะต้องเป็นไปตามคำทำนายนั้นดังคำกล่าวที่ว่าเรามาดูดวงอย่าให้ดวงดูเรานั่นเอง